Vice ก็เป็น sponsorship แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ MUT มาหลายปีแล้วอย่างที่ทางแม่ปุ้ยแล้วก็คุณเล็กได้พูดไปนะคะของกปอเองก็ได้มีโอกาสอยู่กับ Asset Vice ตั้งแต่2022ก็แฮปปี้มากๆก็ดีใจที่ได้มาอยู่ Asset Vice อีกครั้งนึงค่ะตอนนั้นอยู่ที่Maxi ค่ะ Maxi Prime สุทธิสารก็มันเป็น low rise condominium นะคะก็จะมีความชิลๆแล้วก็สบายๆไม่มีความชุลมุนวุ่นวายค่ะแล้วก็มันอยู่รีสอร์ทมันอยู่โรงแรมค่ะก็เลยแฮปปี้มากๆที่นี่ก็คล้ายๆเดิมค่ะก็คืออยู่ที่อ่อนนุช Atmos อ่อนนุช Oasis อ่อนนุชค่ะโทษที ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะไม่ได้ low rise เท่า Maxi Prime แต่ว่าพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ส่วนกลางก็เยอะแล้วก็กว้างมากๆเพียบพร้อมเหมือนที่แม็กซี่เลยค่ะง่ายค่ะมีใครไปอยู่ด้วยไหมคะชวนเพื่อนชวนกันอยู่คุณแม่ค่ะคุณแม่อยู่ด้วยค่ะอยากให้ฝากให้เสร็จไว้นิดนึงได้ไหมคะแบบเราได้สัมผัสของจริงแล้วได้เห็นของจริงแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทาง Asset Vice ค่ะก็อยู่กับ MUT มานานแล้วก็ดูแลนางงามทุกคนเนี่ยดีมากๆโดยเฉพาะตอนที่พวกเราเข้าไปอยู่ที่ Asset Vice นะคะมีอะไรก็พี่ๆคอยช่วยเหลือตลอดเลยแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ขอบคุณ Asset Vice มากๆที่สนับสนุน Miss Universe Thailand แล้วก็นางงามทุกคนค่ะ